ขั้นตอนการถวายตัวให้ฮ่องเต้ของนางสนมเป็นอย่างไรในประเทศจีนสมัยโบราณมีระบบการมีภรรยาหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดิที่อยู่บนอำนาจสาวงาม 3,000 คนในวังหลวงไม่ใช่เรื่องตลกเนื่องจากมีนางสนมมากมายพวกเขาหลับนอนกันอย่างไรมาหาคำตอบกันนางสนมรับใช้จักรพรรดิจีนโบราณอย่างไรขั้นตอนที่1พลิกป้ายชื่อในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องมีการพลิกป้ายชื่อนางสนมจริงๆในประวัติศาสตร์ก็มีเช่นนี้หลังจากที่จักรพรรดิทรงรับประทานอาหารเย็นแล้วขันทีมาพร้อมกับป้ายชื่อนางสนมให้จักรพรรดิเลือกนี่เป็นเครื่องแสดงว่าจักรพรรดิจะหลับนอนกับใครในคืนนี้นางสนมหลายคนเพื่อทำให้ตัวเองมีโอกาสถูกเลือกจะเอาใจขันทีด้วยการแสดงความเคารพเป็นพิเศษเพื่อให้ป้ายชื่อของตนอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสสูงในการถูกเลือกหลังจากที่จักรพรรดิเลือกแล้วนางสนมที่ถูกเลือกจะเริ่มเตรียมตัวขั้นแรกอาบน้ำในสถานที่เฉพาะเพื่อทำความสะอาดตัวเองแล้วห่มผ้าห่มให้ขันทีพาไปอาจมีคนถามว่าทำไมนางสนมถึงใส่เสื้อผ้าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของจักรพรรดิเพื่อป้องกันไม่ให้นางสนมแอบนำอาวุธเข้าทำร้ายจักรพรรดิดังนั้นเธอจึงถูกพาตัวไปโดยไม่สวมเสื้อผ้าขั้นตอนที่2ขึ้นเตียงก่อนที่นางสนมจะมาถึงจักรพรรดิอยู่บนเตียงแล้วพวกเขาอาจวางเท้าข้างหนึ่งไว้ข้างนอกหลังจากที่ขันทีออกไปแล้วนางสนมจะออกมาจากผ้าห่มแล้วปีนเข้าไปข้างในโดยเริ่มจากปลายเท้าของจักรพรรดิแล้วก็ถึงเวลาสนุกกันขั้นตอนที่3สำเร็จภารกิจมีกฎเกณฑ์บางประการสำหรับการนอนกับนางสนมคือจักรพรรดิไม่สามารถนอนกับนางสนมได้ตลอดทั้งคืนถ้าถึงเวลาแล้วขันทีที่อยู่ข้างนอกจะคอยตะโกนบอกหากจักรพรรดิยังดำเนินต่อไปขันทีก็จะรอสักครู่เช่นกันครั้นเสร็จกิจแล้วนางสนมก็ถอยออกมาอย่างเงียบๆห่อตัวเองด้วยผ้าห่มแล้วให้ขันทีพาไปทำไมถึงต้องกำหนดเวลาเพื่อให้จักรพรรดิรักษาพลังงานไว้จำนวนหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดพลังงานที่จะทำสิ่งต่างๆนี่เป็นกฎที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อนโดยทั่วไปไม่สามารถฝ่าฝืนได้นี่คือขั้นตอนการทั้งหมดของการถวายตัวให้ฮ่องเต้ของนางสนมบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่มากนัก